สวัสดีค่ะนี่ส่วนแดงจินดานะคะมีหลายคนถามว่ารดน้ำยังไงไม่ให้ต้นไม้เสียนะคะอันนี้คือน้ำใหม่นะคะคนนาที่ดูแลที่สวนนะคะรดน้ำยังไงคะเวลารดน้ำจะถึงแค่แก่หรือว่ามันก็มันจะตายมันจะเหี่ยวเราต้องสเปรย์นะคะไม่สเปรย์ให้ทั่วนะคะให้ทั่วแบบนี้ไม่ต้องเอาไปจ่อที่ต้นใช่ไหมคะไม่จ่อต้นแล้วก็คือไม่ให้เขาโดนตัวเขาตรงๆใช่ไหมคะก็ลดแบบรอบๆเบาๆนะคะไม่ได้ไปจี้ต้นให้มันแรงๆให้ดินมันกระเด็นออกนะคะแบบนี้นี่เอาให้ดูอีกรอบนะคะต้องเอานิ้วยังไงคะต้องเอานิ้วนะคะอย่างนี้แบบนี้กดไว้แล้วก็สเปรย์ไปแบบนี้แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคการรดน้ำนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะแบบนี้ก็วันนี้ก็ไปกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ